ระทรวงวัฒนธรรมค่ะชูกระแสแต่งชุดไทยส่งเสริมเอกลักษณ์ประจำชาติกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เตรียมต่อยอดงาน236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะสะท้อนความเป็นไทยใน10รัชกาลค่ะต้องบอกว่าตอนนี้กระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างที่จะดีทีเดียววัฒนธรรมไทยในขณะนี้นะคะทางนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้นำประเด็นดังกล่าวนี่แหละค่ะมาถ่ายทอดในงานมิเตอร์เพรสนะคะที่ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลค่ะหลังจากที่ละครเรื่องดังค่ะแม้จิกหมอนนะเดี๋ยวต้องดูฉากคืนนี้บอกฟิน ทำให้ประชาชนค่ะหันมาสวมใส่ชุดไทยกินอาหารไทยเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์นะคะโดยเฉพาะที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะหูจะมีพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะใส่ชุดไทยกันเดินทางไปถึงวันละ 15,000 คนเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นถึง15เท่าตัวทีเดียวโดยรัฐบาลแล้วก็ท้องถิ่นทั่วประเทศตอนนี้ต้องออกมารณรงค์ให้ประชาชนนะคะสวมใส่ผ้าไทยซึ่งก็ปรากฏว่ามีผลตอบรับที่ดีทีเดียวที่สำคัญก็คือเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะขณะที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติหนังสือจินดามณีนะที่นายกรัฐมนตรีแนะนำเนี่ยนะครับก็ขายหมดในเวลาเพียง2วันทำให้กรมศิลปากรก็ต้องจัดพิมพ์เพิ่มอีก 10,000 เล่มนะครับปรากฏว่าโอ้โหทำให้รู้เลยฮะว่าคนไทยตอนนี้หันมาสนใจประวัติศาสตร์แต่ละยุคแต่ละสมัยมากขึ้นนะครับซึ่งต่อไปก็จะเกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติเพิ่มขึ้นด้วยกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังเตรียมจัดงาน236ปีกรุงรัตนโกสินทร์มีขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ของ10รัชกาลสะท้อนความเป็นมาในแต่ละยุคสมัยในราชวงศ์จักรีจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่21ถึง25เมษายนนี้ครับเขาบอกว่าตอนนี้หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติก่อนหน้านี้อาจจะขายไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ยอดขายนี่เพิ่มขึ้นมากทีเดียวจริงๆมีหลายที่นะที่พระนครศรีอยุธยาที่ควรจะไปเนี่ยเพราะว่าหนังสือเนี่ยเราอ่านแล้วเราจะได้รู้ประวัติศาสตร์ด้วยถูกไหมฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่วัดตึกที่นั่นมีศาลาของพระพุทธเจ้าเสือหรือพระเจ้าเสืออยู่ที่นั่นลองไปดูกันเมื่อไหร่จะลองไปดูนะคะ